ลาขาดจ้าเผยเงื่อนไขซานโชปฏิเสธกลับแมนยูหลังหมดสัญญายืมตัวเอดอนซานโชเตรียมปฏิเสธกลับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงสัปดาห์นี้หากว่าเอริคเทนฮากยังคงเป็นผู้จัดการทีมต่อไปซานโชย้ายเข้าร่วมทีมโบรุสเซียดอร์ทมุนด์แบบยืมตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากกลายเป็นส่วนเกินของเทนฮากจากเหตุการณ์ที่เขาโพสต์ลงโซเชียลตอบโต้กุนซือชาวดัตช์อย่างไรก็ตามนักเตะมีเงื่อนไขที่ว่าหากเทนฮากอยู่คุมทีมแมนยูไนเต็ดต่อไปจนครบสัญญาซานโชสามารถจะผลักดันในการย้ายออกจากสโมสรเป็นการถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ตามรายงานของบิลสื่อชื่อดังจากเมืองเบียขณะที่เทนฮากเองก็เริ่มเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนจากผลงานที่ไม่เข้าเป้าในฤดูกาลนี้โดยอดีตนายใหญ่อาแจกอัมสเตอร์ดัมจะหมดสัญญากับปีศาจแดงในปี2025ทางฝั่งเซอร์จิมแรดคริฟเจ้าของร่วมของแมนยูไนเต็ดบอกเป็นในว่าซานโชยังมีอนาคตกับสโมสรหลังจากได้รับอำนาจควบคุมด้านฟุตบอลเต็มรูปแบบปีกวัยย่าง24ปีย้ายจากโบรุสเซียดอร์ทมุนด์มาอยู่แมนยูไนเต็ดด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์เมื่อปี2021แต่ไม่สามารถเข็นฟอร์มเก่งได้โดยลงสนามไปทั้งสิ้น82เกมทำไป12ประตูและ6แอสซิสต์ขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ